สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านสงสัยหนุ่มวัย25เปิดร้านขายน้ำหวานริมถนนจนรวยผิดหูผิดตาแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถึงรู้ความจริงวันที่14กรกฎาคม2563ทีมข่าวได้รับรายงานว่านายสนองจันรักนายอำเภอเทพานายสมศักดิ์ชูศรีปลัดอำเภองานป้องกันนำกำลังอสจุดปฏิบัติการเหยี่ยวดำเข้าตรวจค้นบ้าน3หลังในพื้นที่บ้านป่าไม้ไผ่หมู่5ตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาหลังรับแจ้งว่ามีร้านขายน้ำใบกระท่อมยาเสพติด4 คูณ 100กันอย่างเปิดเผยที่หน้าบ้านเรากับว่าเป็นร้านขายน้ำหวานหรือน้ำผลไม้ริมถนนทั่วไปจากการปิดล้อมบ้านทั้ง3หลังทั้งบ้านเลขที่147เลขที่93/2และอีกหลังไม่มีเลขที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวเจ้าของบ้านและเจ้าของร้านได้3คนมีนายนราวิทย์หมัดเลาะอายุ25ปีนายสมรักอาบูอายุ23ปีและนายสรวิทย์อาบูอายุ25ปีพร้อมยึดของกลางน้ำกระท่อมที่ต้มแล้ว35กิโลกรัมที่มาวางใส่ถังพลาสติกหน้าบ้านมีการแบ่งใส่ถุงพร้อมขายยาแก้ไอ4ขวดพร้อมน้ำอัดลมจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3คนให้การรับสารภาพว่าขายน้ำกระท่อมวันละ 50-80 ถุงราคาถุงละ40บาทมีรายได้ต่อวันกว่าวันละ 3,000 บาทและช่วงนี้ในช่วงโปรโมชั่นจากโควิดขาย3ถุง100ยาแก้ไอ15 cc 40บาทน้ำแข็ง10บาทโค้กขวดละ35บาทหากซื้อเป็นชุดราคา180บาทโดยลูกค้าเป็นวัยรุ่นส่วนใหญ่จะมาซื้อเป็นถุงและดูดกินที่ร้านได้เลยเหมือนกับการสั่งน้ำปกติทั่วๆไปเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าทั้ง3คนขายน้ำใบกระท่อมและยาเสพติด4 คูณ 100จนมีเงินมีทองสามารถซื้อรถเก๋งได้และยังมีเงินต่อเติมบ้านด้วยเปิดร้านขายกันเหมือนขายน้ำหวานน้ำผลไม้ริมถนนโดยไม่เกรงกลัวว่าจะถูกจับกุมเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนบุกจับกุมได้ทั้ง3คนและควบคุมตัวดำเนินคดีขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ